นมารอต้อนรับเราแล้วเรียบร้อยสนุกมากเราจะถอยไหมคะเข้ามาดีการไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนสายอ๋อที่เห็นเขาทำนะประมาณคือ5โมงเย็นครับเตียง king size แล้วก็มีแอร์นะคะแล้วก็มีทีวีอุปกรณ์ครบครันเลยแต่ว่าไม่มีไฟแค่นั้นเองตอนนี้ไฟดับตู้เย็นอันนี้ห้องน้ำทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่แสงจ้ารีสอร์ทนี่จ้ามากตอนเนี้ยเจิดจ้ายิ่งกว่าอนาคตเลยคุณคะตอนนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งปลูกโกโก้เนาะทีนี้เขาจะพาเราไปดูต้นโกโก้อะว่ามันเป็นยังไงเอาจริงอะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นของจริงไปดูถ้ามันสูงถูกแล้วจะเป็นสีเหลืองอ๋อสีเหลืองของพอดจากนั้นเราก็จะเอาไปพั่วเสร็จแล้วก็จะเอาไปสีเซลล์ไปปั่นกระตุ้นเซลล์ไปใส่ในเครื่องโม่ตอกแล้วนี่ประมาณ3คืนถึง4คืนแล้วก็จะเอามาเป็นช็อกโกแลตบาร์แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่ร้านกาแฟข้างหน้าเหรอคะเฮ้ยน่าสนใจพี่กุ๊กเราได้กินของโกโก้แท้เขาเรียกว่าเป็นเม็กซิกันช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตร้อนที่ร้านทุกคนมีน้องด้วยอ่ะเฮ้ยเฟรนลี่มากปกติพัดอยู่ในห้องแอร์พอดีวันนี้ไฟแอร์ใช่ข้างนอกเรามาอยู่กันที่แก่งช้างค่ะเราจะมารับบิฟกันนะคะก็คือไม่เลยไม่ได้เตรียมก็อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นลานดนตรีโฟล์กซองนะคะก็ตรงนี้คือนี่สิบหนึ่งห้าศูนย์แปดกับหนึ่งห้าสองสี่ค่ะห้าศูนย์เป็นรับได้ง่ายของการที่เรามารับวิวิ่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการช้อปปิ้งลูกค้าจะมาจากเยอะแยะมากดูร้านก่อนทำไมว่าต้องลองดูสวยนะที่นี่ที่เดิมนะคะตอนประมาณตีสี่นะคะตอนปล่อยตัวไปเจอกันค่ะหกโมงเช้ามันนอนแล้วก็เข้านี่แหละมั้งนี่นะบอลแล้วก็เข้าป่าไปเลยไปเข้าป่าอีกก็น่าจะฝึกนี่แล้วศึกษาเส้นทางค่ะคือทางนี่ประมาณจะโลปะเนี่ยไม่มีถนนแล้วนะมันนี่ประมาณจะโลห้าโลมั้งพรุ่งนี้เจอกันสี่โลเนาะเขาบอกว่าสี่
ทุกคนคะนี่คือความจริงที่ได้เจอนะคะแสงจ้ารีสอร์ทนะคะตอนนี้ก็ผ่อนคลายกันจ้ามาจ้าจับแสงโทรศัพท์มือเย็นค่ะจากตลาดไก่ทอดหาดใหญ่ที่สุดโดยคนหาดใหญ่และระวังที่เห็นว่าสัตว์ที่หมักได้อยู่ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนมันยุงอ่ะปีกไม่ใช่เหรอยุงมันกัดอ่ะรีวิวยาทากันยุงนะคะกย15ก็คือได้ใช้แล้วอ่ะใช้ก่อนที่จะไปงานวิ่งด้วยพอดีอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าซอฟเฟลยุงมันชอบก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อนี่แหละเทสแล้วเพราะว่าเราโดนยุงหามตอนนี้เป็นไงคะรีวิวเป็นไงมีจริงๆเนี่ยก็คือยุงไม่เกาะเลยตั้งแต่ใช้คือมันอะบินนะแต่ว่ามันไม่เจาะขาเราทุกคนได้เวอร์แนะนำ แนะนำเลย นี่นะคะสปอนเซอร์กย15ถ้าจะเข้าก็ได้นะคะเรารีวิวเต็มประสิทธิภาพให้แล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปรับบิ๊บและก็เสื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ทีละอย่างเลยเนาะสำหรับครั้งนี้นะคะเราลงเป็นเทรล15กิโลนะคะครั้งแรกในชีวิตนี่นะคะก็คือเสื้อที่เราได้มาแต่ว่าไม่ถูกใจอะดีไซน์มันอะมันมีความเป็นคอตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วที่เราไม่เก็ตดีไซน์ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเขาทำเป็นยางยืดมาทุกคนเอาจริงมันเหมือนขอบกางเกงในเลยตรงนี้มันเหมือนกางเกงในกับด้านอ่ะเอออันนี้ก็คือด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้แต่ด้านหลังเขาจะมีเป็นดีไซน์ช่องเป็นถุงเก็บมาให้ถุงเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะนั่นแหละแต่ว่าดีไซน์มันไม่ถูกใจเราจริงอืมอันนี้จะเป็นของน้องอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นวิ่ง 10.5 กิโลนะคะอันนี้มันจะเป็นเสื้อยืดทีเชิ้ตนะคะธรรมดาซึ่งเราชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันแบบคอกลมแล้วก็ชายมันจะเป็นแบบทิ้งตัวทุกคนกราฟิกเขาสวยนะเนี่ยเสียดายอะอยากได้แบบนี้ส่งคืนเจ้าของทุกคนแล้วก็เราอะลงเป็นช่วงอายุนี่เรายังอยู่ในช่วงอายุ16ปีนะนี้ภูมิใจมากถ้าปีหน้าลงอ่ะจะไม่ได้อยู่ในช่วงอายุนี้แล้วนะทุกคนเก็บไว้เป็นแบบความทรงจำที่ดีนะคะเล่มนี้เอาไปซื้อหวยได้แล้วก็พรุ่งนี้เรามีอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำนะคะก็คือกล้อง GoPro Hero 8นะคะตัวนี้ก็คือไม่ใช่ของเรานะคะยืมเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันมันจะมาพร้อมกับขาตั้งนะคะเรียกว่าขาตั้งไหมเรียกว่าไม้ดีกว่าตอนแรกเราก็ประกอบไม่เป็นเพราะว่ามันมีอุปกรณ์แบบอีก2ชิ้นอะตัวเนี้ยหรือว่ามันไม่ต้องใช้อันนี้น่าจะอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เราก็จะวอล์กด้วยกล้องโกโปรตัวนี้กันและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมแล้วThank you.